สวัสดีครับพบกับครูปอมโอเ n นดูเรียนอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเฉลยแพทหนึ่งมีนา59ชุดล่าสุดไปไงไกลสอบแล้วพร้อมกันแล้วยังคลิปนี้ก็จะเป็นบทตีโกนมิตินั่นเองเชื่อว่าเป็นบทที่ใครๆก็ท่องแบบรู้สึกสยองมากเวลาได้ยินชื่อนี้แน่นอนมันมันก็เป็นบทที่ยากมากบทหนึ่งเลยของข้อสอบไม่ว่าจะข้อสอบแพทหหรือ9วิชาสามัญก็ตามแต่ลองมาดูนะครับว่า เทคนิคของครูปอมจะช่วยให้พวกเราทำโจทย์ได้ง่ายขึ้นแค่ไหนอสาหรับข้อแรกนะครับเป็นข้อที่4ข้อที่4เนี่ยเห็นไหมสอบมาแป๊บๆป,ป,ปุ๊บข้อที่4เจอตีโกนเลยโหดพอสมควรเลยเห็นไหมถ้าตกใจเนี่ยช็อกเลยนะ้าทำไม่ได้ก็ข้ามไปก่อนก็ได้แต่อย่างอันนี้ลองมาดูกันเขากำหนดมาให้2อันครับ a เนี่ยก็คือไซ n ์กำลัง2พายส่วนแแล้วก็ไซด์กำลัง2 3พายส่วน8คูณกัน b คือ s ซากำลังสองสามพายส่วน8ลบก,กับ sin ยกำลังสองพายส่วน8ให้มา2ตัวอันนี้โจทย์มาตรฐานเลยจะมา we right, 5, truth, เป็นมุมแบบแปลกๆพายส่วน8บ้างพายส่วน7พายส่วน5บ้างข้อนี้เขาถามข้อใดถูกต้องเพราะฉนั้นเดี๋ยวเราจะหาค่า A กับ B ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเช็คกันว่าช้อยไหนถูกต้องเริ่มจาก A ก่อน A อะ a เนี่ยก็คือเป็น sin กำลังสพายส่วน8นะครับคูณกับ sin กำลัง <Workers. S> 2>, 2, 3, งสามพายส่วนแแน่นอน sin s ไซนึกถึงส no right ูตรอะไรนึกถึงสูตรอะไร sin s ไซเรามีสูตรนี้เลยเห็นไหมสองไซน์ไซน์ถูกไหมสองไซน์เอไซนมันคืออะไรครับมันก็คือ Cos a-b ลบ b ลบ cos a บวก b ใช่ไหมจำได้ไหมสองไซน์ไซนก็คือ c o s ลบลบ cos บวก เดี๋ยวเราจะใช้สูตรนี้กันใช้สูตรนี้กันนะลองมาดูกันตอนนี้เรามี s i n กับทรายคูนกันแต่ยังไม่มี2ข้างหน้าถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องคูณเพิ่มแต่เวลาคูณเพิ่มเราไม่ได้คูณแค่2เฉยๆด้วยเนื่องจากมันเป็น s ร n ยกำลังสองก็เลยต้องคูณด้วย4เข้าไปอ่าก็จะเป็นเท่ากับอันนี้4ส,ส่วน4นะต้องคูณส่วนเข้าไปด้วยปึ๊บ s i n กกำลัง2องพายส่วน8 แล้วก็ไายกำลังสองสาพายส่วน8เขไหมทีนี้ทีนี้ด้านบนถ้าเราดึงกำลัง2อ,ออกอันนี้1ส่วน4ข้างล่างไม่เอานะคูป,ปอมเขียนไว้นอกวงเล็บนะครับเราก็จะกลายเป็น2ถูกไหม2 s พายส่วน8กับ sin 3สพายส่วน8แล้วกำลัง2ดึงออกข้างนอกเลยเห็นไหม4ก็คือ2กำลังส แล้วก็ทรายอีก2ก้อนมีกําลังสองอยู่แล้วเราจับรวบเข้าวงเล็บแล้วดึงออกด้านนอกแบบนี้เป็นไงเข้าสูตรได้และแต่ก่อนจะเข้าสูตรครับเทคนิคก็คือเรามักจะให้ข้างหน้านี้มุมใหญ่กว่าข้างหลังก็คือเดี๋ยวเราจะต้องลบกันมันจะได้ไม่มีมุมติดลบเข้ามามาดูนะอันนี้ครูปอมสลับที่ก่อน1นส่วนสปุ๊บ2เอาทรายสามพายส่วน8ขึ้นหน้า ไซน์พายส่วน8ไว้ข้างหลังเห็นไหมมีกำลังสองนี้อยู่นะเขียนไหมครับแล้วเป็นไงเราก็จะมองว่ามองว่าอะไรครับมองว่าตัวนี้นะตัวนี้คือ a 3พายส่วน8แล้วตัวนี้คือ b ครับพายส่วน8เพราะฉะนั้นเราจึงสามารถใช้สูตรได้ว่า1ส่วน4ยังอยู่นะครับในวงเล็บก็จะเป็น Cos A ลบ B นี่3พายส่วน8ลบพายส่วน8 ลบ cos a บวก b สูตรต้องจำได้นะ3พายส่วน8บวกพายส่วน8ทั้งหมดกํำลัง2แต่อย่าเพิ่งตกใจเห็นมันมีพจน์เยอะๆเนี่ยเพราะว่าพอมุมลบกันเกิดอะไรขึ้นสังเกตดู3พายส่วน8ลบพายส่วน8ก็คือ2พายส่วน8ถูกหมั้พายส่วน8ก็คือมุมพายส่วน4นั่นเองซึ่งเรารู้ค่านี่เดี๋ยวเราแทนได้เลยอีกอันหนึ่ง สามพายส่วนแปดบวกพายส่วนแปดก็คือสี่พายส่วนแปดซึ่งเขาก็คือพายส่วนสองนี่เองเห็นไหมครับเราแทนค่าเข้าไปก็จะได้ว่าเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่ในวงเล็บครับ cos พายส่วนสี่ก็คือหนึ่งส่วนรูปสองถูกไหมครับลบ cos พายส่วนสองคอสเก้าสิบเป็นไงก็คือเท่ากับศูนย์นั่นเองยกกำลังสอง ง่ายเลยทีนี้ก็เป็น1นส่วนสคูณกับ1นส่วนรูทสองกำลังสองก็คือเศษหส่วนสสรุปครับสรุป a เล็กของเราก็มีค่าเป็นเศษหส่วนแนะครับโอเคไหมได้มาแล้วขั้นแรกนี่คือตัวแรกครับตัว A ถัดไปเราจะมาหาค่า B บ้างครับต่อเลยนะค่า B เป็นไงค่า b เนี่ยก็คือเท่ากับ sin ์กำลังสองครับ3พายส่วน8ลบ sin กำลังสองพายส่วน8เข้าไหมอยู่แบบนี้ทีนี้มันจะเข้าสูตรอะไรอีกอ่ะมีกำลังสองแบบนี้ยุ่งยากเลยยิ่งถ้าเราไปใช้อะไรนะผลต่างกำลังสองเนี่ยยิ่งยาวครูป,ปอมใช้เทคนิคนี้ครับเอามุม2เท่ามาเล่นเพราะถ้ามุม2เท่าปุ๊บพายส่วน8เดี๋ยวจะกลายเป็นพายส่วน4แล้วก็เลยเอาสูตรนี้ครับ cos สอง a นี่เอง cos 2 a เท่ากับ1ลบ2ลังส a ถูกไหมจะเอาสูตรนี้มาใช้เดี๋ยวครูป้อมจัดรูปก่อนนะเอา2 s i ไซน์กำลัง 2a มาฝั่งนี้นี่ก็จะเป็น1 c o s ลบคอสถูกไหมเพราะฉะนั้นไซน์กำลัง 2a ก็จะเท่ากับ1ส่วน2ในวงเล็บครับ1 c o s ลบคอสอแบบนี้เดี๋ยวจะใช้สูตรนี้นะเดี๋ยวจะใช้สูตรนี้นะใช้ยังไงมาดูกัน B ครับ B เท่ากับ ไซากำลัง a, สองเอซน์กำลังสองสพายส่วน8ก็จะกลายเป็น1ส่วน2 1ลบคศสอนี่2คูณ3พายส่วน8นี่เองเห็นไหมถัดไปลบไซน์กำลังสองของพายส่วน8ก็จะเป็น1ส่วน2 1ลบคศสของ a ก็คือ3พายส่วน8อ่ะเป็นพายส่วน8เฉยๆนะครับเขียนไหมแบบนี้แทนค่าเข้ามาเลยแล้วตัดครับ สองสี่แปดนี่ไงสองสี่แปดที่เหลือแทนค่าครับเป็นหนึ่งส่วนสองหนึ่งลบคอสสามพายส่วนสี่คือเท่าไหร่ก็คือลบหนึ 2, ่งส่วนรูทสองถูกไหมอ่าเป็นแบบนี้นะลบกับหนึ่งส่วนสองหนึ่งลบคอสพายส่วนสี่ก็เป็นหนึ่งส่วนรูทสองธรรมดานี่ที่เหลือคิดเลขและที่เหลือคิดเลขและอันแรกที่หายไปก็คือตัวนี้เลยหนึ่งเห็นไหม มันเป็นลบนะตรงกลางเป็นลบมันหายไปที่เหลือเหลืออะไรเหลือ1ส่วน2หรือ2ก่อนหน้าลบลบเป็นบวกนะครับลบกับลบ1ส่วน2หรือ2ครูปอมใช้เป็นบวกเลยแล้วกันโอเคไหมจะได้เร็วขึ้นบวกกันครับก็เป็น2ส่วน2หรือสองปึ๊บ2ตัดกันปึ๊บปึ๊บเรียบร้อย B ตัวเล็กของเรานะครับก็จะมีค่าเป็น1ส่วนลรอสออ่ะ ได้แล้วสรุปนะครับ A มีค่าเป็นเท่าไหร่1ส่วน8นี่เเป็น1ส่วน8นะครับที่เราทำไว้อันแรกแล้วก็ B มีค่าเป็น1ส่วนรูทสองทีนี้เรามาเช็คชอยส์กันดีกว่ามาถัดไปครับขั้นเช็คตัวเลือกนะเช็คชอยส์แล้วชอยส์ที่1ครับชอยส์คืออะไร b ีกำลังสองลบ 4a คิดดูสิเป็นไง b ีกำลังสอง b ก็คือ1ส่วนรูทสองทั้งหมดกำลังสองลบส A ก็คือ1นส่วน8คิดเลขมาเป็น1ส่วน2ลบ1ส่วน2ได้0อ้าวถูกต้องเลยเห็นไหมครับถูกตั้งแต่ช้อยแรกแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆเราก็สามารถตอบช้อย A ได้เลยเห็นไหมทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าข้ออื่นผิดยังไงช้อย B ครับ 4B กำลัง2ลบ 8A แทนค่าครับก็จะเป็น 4B กำลัง2เป็น1ส่วน2เลยนะถูกไหมครับยกกำลังสอรูทหายไปลบ 8a คือ1นส่วน8 ลายเป็น2ลบ1เท่ากับ1นี่ไงข้อนี้ก็ผิดข้อนี้ก็ผิดถัดไปครับข้อสครับ 16a กเอำลัง2ลบ 8b ดบีกำลัง2ครับกลายเป็น16คูณ1ส่วน2อ่าต้องเป็น1ส่วน8และอันนี้เป็นค่า A นะเป็น1ส่วน8ปดกำลัง2ลบ 8b ดบีกำลังสองคือ1ส่วน2อ่าเรียบร้อยเป็นไงครับอันนี้ก็จะเป็น1ส่วนสี่นะครับสิส่วน64ตัดเลยนะลบ สได้เป็น15ส่วน4ติดลบด้วยติดลบด้วยซึ่งใช้นี้ก็ผิดใช้ดีครับใช้อยดีสีกำลัง2บวก b ีกำลังสองก็จะเป็นสคูณ1ส่วน8ปดกำลังสองครับบวกด้วย1ส่วน2คิดมาก็จะเป็น1ส่วน16บวก1ส่วน2ได้เป็น9ส่วน16ผิดอีกแล้วเห็นไหมครับผิดอีกแล้วแล้วก็ใช้สุดท้าย E c a กำลังสองบวก 4b กำลังสองก็จะเป็น c คูณ1ส่วน8กำลังสองบวก4คูณได้1ส่วน2คิดออกมาได้เป็น33ส่วน16อันนี้ก็ผิดสรุปช้อย a ถูกต้องเขียไหมซึ่งถ้าเราทำข้อสอบจริงเราเช็คปุ๊บถ้าเรามั่นใจว่าหา a หา b ถูกนะเช็คช้อย a ช้อย a ถูกตอบเลยไม่งั้นเสียเวลาเขียไหมครับเราก็สามารถตอบช้อย a ได้เลยอ่ะ เห็นไหมนี่คือตรีโกณข้อแรกอันนี้เป็นโจทย์มาตรฐานเลยถามว่ายากไหมยากยากตรงที่ว่าเราจะเลือกใช้สูตรไหนถ้าเลือกใช้สูตรอื่นถามว่าคิดได้ไหมก็คิดได้นะแต่ว่าอาจจะเสียเวลากว่านี้เห็นไหมครับก็เดี๋ยวมาดูข้อถัดไปกันดีกว่าครับข้อถัดไปครับสำหรับตรีโกณน,นะครับเป็นข้อที่5ต่อกันเลยอเรามาดูกันครับโจทย์ค่อนข้างยาวเลยเห็นไหมครับกำหนด a b c เป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็มี c เป็นมุมแหลมแล้วก็ เเล็ก B เล็ก C เล็กเป็นความยาวของด้านตรงข้ามมุม ABC อันนี้ก็เป็นแค่อธิบายความหมายของเขา,าเฉยๆนะยังไม่มีอะไรมากทีนี้ครับเขาให้สมการมาอันหนึง่งดูวุ่นวายเลย A กำลังบวก b กำลังบวก C กำลังเห็นไหมเท่ากับอะไรเท่ากับ2คูณ A กำลัง2บวก b กำลัง2แล้วมีคูณ C กำลัง2ข้างนอกอีกอดูน่ากลัวเียวให้ข้อมูลมาแค่ข้อมูลเดียวเอง ถูกไหมที่เป็นที่เป็นสมการนะที่เหลือก็คือบอกว่า c เป็นมุมแหลมมีแค่2อย่างนะข้อมูลถามว่ามุม c สอดคล้องกับสมการในข้อใดเช็คช้อยอีกแล้วเสียเวลาอีกแล้วลองมาดูกันครับเริ่มแรกครับสังเกตสมการนี้ก่อน a กํลัง4บวก b กํลัง4บวก c กํลัง4เท่ากับ2 a กํลัง2บวก b กํลัง2แล้วก็คูณ c กํลัง2ข้อสังเกตนะครับ สมการนี้เนี่ยมีทั้ง a กำลังสบวก b กำลังสองและมีทั้ง a กำลังสบวก b กำลังสถูกไหมแสดงว่าเดี๋ยวเราจะจัดให้อยู่ในรูปของกําลังสองสมบูรณ์นั่เองแล้วเดี๋ยวมันน่าจะตัดกันได้อยู่ลองมาดูกันอันนี้ครูป,ปอมขอดึงตัวนี้นะเอาเฉพาะกําลัง4ี่กัน a กำลังสบวก b กำลังสจัดเป็นกําลังสงสมบูรณ์ครับก็จะมองเป็นอย่างนี้นะเป็นแบบ a กาลังสครับ บวก b กําลัง2ตรงนี้มีทั้งหมดกําลัง2อ,อยู่2อ,อ,อันเลยหน้าคือ a กําลัง2หลังคือ b กําลัง2เพราะฉะนั้นก็จะเป็นหน้ากําลัง2บวก2หน้าหลังนี่ไงแล้วก็บวกหลังกําลัง2เข้าใไหมครับซึ่งตัวที่เราบวกเพิ่มเข้าไปก็คือพจน์กลางพจน์นี้ 2a กําลัง 2b กําลัง2 แสดงว่าเราจะต้องลบออกด้วยถูกไหมครับอ่าบวกเข้าลบออกนั่นเองซึ่งในวงเล็บใหญ่นี่รวบได้เลยกำลังสองสมบูรณ์ก็จะเป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลังสองเขยนไหมครับลบ2องเอลังสองบีลังสอันนี้ก็คือเจ้า A-4 กำลังสบวกบีกำลังสของเราซึ่งครูป,ปอมเอากลับไปแทนนะแทนในสมการแรกเลยก็จะได้เป็นแบบนี้ครับ a กำลังสองบวก b กำลังสองทั้งหมดกำลังสองลบด้วย2 a กำลังสอง b กำลังสองนี่ตัวนี้แล้วก็เป็นไงมีบวก c กำลังสี่อ่าเท่ากับฝั่งนี้ครับ2 a กำลังสองบวก b กำลังสองแล้วคูณด้วย c กำลังสองนี่ได้สมาการนี้ออกมาทีนี้ทีนี้ครับเดี๋ยวจะจัดกำลังสองสมบูรณ์ซ้ำอีกหนึ่งรอบจัดยังไงเอามาไว้ข้างเดียวกันให้หมดเลยเอามาไว้ข้างเดียวกันให้หมดเลยนะ ยกเว้นตัวที่อันนี้ครับตัวกลางไม่เกี่ยวกับ c เดี๋ยวเราเอาโยนไปอีกข้างหนึงก็จะได้เป็นแบบนี้ครับนี่อันนี้กำลังสองนะแล้วก็ลบ2 a กำลังสบวก b กำลังสองคูณ c กำลังสอันนี้ย้ายมาจากอีกข้างหนึ่งครับแล้วก็มีบวก c กำลังสครูป,ปอมมองเป็นแบบนี้เท่ากับ2 a กำลังส b กำลังสจับมาไว้ข้างนี้เลยทีนี้ข้อสังเกตฝั่งซ้ายมือคืออะไร เห็นไหมนี่หน้าก็คือเจ้าตัวนี้ก้อนนี้ทั้งก้อนเลยนะหน้ากําลังสองครับอันนี้หน้ากําลังสองลบสองนี่ไงหน้าหลังก็คือ C กําลังสองบวกหลังกําลังสองเป๊ะเลยแสดงว่าเขาก็อยู่ในรูปของกําลังสองสมบูรณ์อีกแล้วก็จะรวบได้เป็นหน้าครับหน้าคือตัวนี้นะลบหลังก็คือ c กําลังสองทั้งหมดเลยกําลังสองเท่ากับ 2 a กาลังสอง b กาลัง2จะรูปได้สมการแบบนี้แล้วถัดไปครับถอดรลกาที่2ทั้งสองข้างก็จะได้ว่าอันนี้ก็เป็น a กาลัง2บวก b กาลัง2ลบ c กาลัง2ถูกไหมได้อน,นี้ออกมาเหลือแค่นี้อีกข้างหนึ่งอย่าลืมใส่บวกลบด้วยก็จะเป็นบวกลบรูทสอง ab จากกาลังสองก็เหลือแค่กาลังหนึ่งละทีนี้เป็นยังไงต่อเป็นยังไงต่อถัดไปครับเราค้างสมการนี้ไว้ก่อนนะค้างไว้ก่อน มาพิจารณารูปสามเหลี่ยมกันบ้างดีกว่าครับสรับรูปสามเหลี่ยมครับเป็นไงรูปสามเหลี่ยม abc สมมติครูปอมวาดไว้อย่างนี้แล้วกันปึ๊บตรงนี้นะมุม a มุม b มุม c แล้วก็มีความยาวด้านครับ a เล็ก b เล็กแล้วก็ c ตัวเล็กเราต้องการทราบเกี่ยวกับมุม c ถูกไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูป,ปอมจะใช้กฎของโคไซน์นั่นเองกฎของโคไซน์ที่เป็นมุม c ก็ต้องเป็น c ี่กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสองอะไรต่อจำได้ไหมลบ2 A b cos C อ่าได้ตัวนี้ออกมาและได้ตัวนี้ออกมาแล้ว,ว,ออลวทีนี้ทำไงครับทำไงครับก็จะเอาอะไรจะเอาตัวสรรมการอันเนี้ย c ีกำลังสองอันเนี้ยไปแทนในสรรมการที่แล้วถูกไหมสรรมการที่แล้วเรามีอะไรอยู่นี่เรามีลบ c กำลังสองอยู่ตรงนี้ นี่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 ครูปอมจะเอา c กําลังสองเมื่อกี้มาแทนนะครับจากสมการครับจากอะไรจาก a กําลัง2บวก b กาลังสองลบ c กําลังสองเท่ากับบวกลบรูท ab ครูปอมเอาเจ้าก้อนนี้ทั้งก้อนเลยใส่เข้ามาตรง c กําลังสองก็จะได้เป็น a กําลัง2บวก b กาลังสองครับลบกับในวงเล็บครับ a กำลังสองบวก b กำลังสองลบ2 abcosc เท่ากับความมือเหมือนเดิมนะบวกลบร o o อ ab โอเคไหมเกิดอะไรขึ้นหายหมดนี่ a กำลังสอง b กำลังสองลบกันหายเลยเราก็จะเหลือ2 ab กลายเป็นบวกแล้วนะ cosc เท่ากับบวกลบรู o ab นี่ไงเห็นไหม ความมหัศจรรย์เกิดขึ้นแล้วก็คือ AB ตัดกันปึ๊บได้ว่า c o s C เท่ากับบวกลบรูทสส่วนสวน,สน,นี่มุมเท่าไหรอ่อ่ะเอาบวกหรือลบดี d. จำได้ไหมโจทย์บอกว่า C คือมุมแหลมถ้า C เป็นมุมแหลมแสดงว่าค่า cos ต้องเป็นบวกก็เลยได้ว่า c o s C นั้นเท่ากับรูทสส่วนส,วน,ส,วน,สวน,นั่นเองรูทส,ส่วนสวนหรือว่า C ก็คือมุม 4,5องศาถูกไหมสี 4, 5, 5องศานะเราได้ข้อมูลมาเรียบร้อยถัดไปครับเช็คตัวเลือกกันดีกว่าครับเช็คตัวเลือกกันดีกว่านะ,ะมาดูทีละข้อเลยชอยส์ a ครับชอยส์เขาบอกว่า s i n 2 c เท่ากับ cos C ดูสิใช่ไหม C คือมุม45ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น s i n 2 C ก็คือ sin 90เท่ากับ c o s C ก็คือ cos 45เท่าไหม ไม่มีทางเลย s ซน์เคือ1ถูกไหมครับคอสีสนี่เป็นรูทส่วนสเพราะฉะนั้นช้อยแรกผิดครับช้อย A ตัดไปถัดไปนะช้อย B เป็นไง2แทน C เท่ากับโคเซกกำลัง2 C แทนค่าเข้าไปครับ2แทน45องศาเท่ากับโคเซกกำลัง2ของ45องศาปุ๊บ แทน45คือ1ก็จะเป็น2คูณ1ใช่ไหมเท่ากับโคเซคคือส่วนกลับนะก็จะเป็นรูทสองถูกไหมถ้าเกิดไซน์5 5คือ1ส่วนรูทสองโคซก,ก็เป็นรูทสองเฉยๆกำลัง2นี่ไงช้อยที่ถูกก็คือช้อยนี้2เท่ากับ2ช้อย b ถูกต้องครับช้อย b ถูกต้องทีนี้เดี๋ยวเรามาเช็คต่อดีกว่าว่าข้ออื่นเผื่อเผื่อนะเผื่อเราคิดเลขผิดโอเคไหมช้อย c ครับช้อย c เขาบอกว่าไงบอกว่า เศ C 4บวก2คอส4เท่ากับ4เศษ45แทนไปเลยก็คือรูท2ถูกไหมครับบวก2คอส4ก็คือ2คูณ1ส่วนรูท2แหมจริงๆจะแทน1ส่วนรูท2หรือรูท2ส่วน2แล้วแต่ถนัดเลยนะครับอันนี้ครูปอมตัดนะรูท2ตัดอันนี้ได้รูท2ปุ๊บรูท2บวกรูท2ได้4ไหมไม่มีทางช้อยนี้ยังไงก็ผิดเขียนไหมครับ ต่อเลยนะครับช้อยดีครับมาอย่างรวดเร็ว c c โคเกกำลัง2 C งลบ c o s กำลัง2 C เท่ากับ1แทนเข้าไปครับ c o s ซ C กก็เป็นรูทสอีกแล้วกำลัง2องลบ cos ก็คือ1ส่วนรูทสองกำลัง2องเท่ากับ1ใช่ไหมข้างหน้า428 8-1.2ลบ1ส่วน2ได้1ไม่มีทางเลยยังไงก็ไม่จริงแน่แอ่ะสุดท้ายครับช้อยอีครับ แทนกำลังสองบวก2คอส2งเท่ากับ2แทน4ถ่ึงถูกไหมครับ1กำลัง2บวก2คอส90คอสเ0เป็น0ย์ก็ะไดศย 0, ์เท่ากับ2ก็ผิดอีกแล้วนี่ไง1ึงเท่ากับ2ไม่ใช่ถูกไหมครับคำตอบของเราก็คือช้อย b นั่นเองที่ถูกต้องเขยไหมได้คำตอบแล้วเป็นไง ข้อนี้เนี่ยขั้นตอนมันดูสั้นนะคือเราจัดสมการให้เรียบร้อยด้วยกําลังสองสมบูรณ์แล้วก็เอามาแทนค่าในก,กฎของโคไซน์แต่ว่าถือว่าเป็นข้อยากข้อหนึ่งเพราะการจัดรูปข้อเนี้ยเราต้องมีเบสิกของกําลังสองสมบูรณ์ที่แม่นพอสมควรเลยไม่งั้นเราจะมองไม่ออกเลยว่าจะต้องมองตัวไหนเป็นตัวหน้าตัวไหนเป็นตัวหลังถูกไหมเราก็จะไปต่อไม่ถูกข้อนี้ถือว่าเป็นข้อที่ยากข้อนึงเลยนะครับแ่ะแสดงว่าพื้นฐานกําลังสองสมบูรณ์เนี่ยที่เรียนมาตั้งแต่มอต้นเลย ก็เป็นส่วนสําคัญในการทําข้อสอบแพทหนึ่งเหมือนกันเข้าไหมเดี๋ยวเรามาดูข้อถัดไปกันนะครับสลหรับตีโกนข้อถัดไปนะครับก็คือข้อที่เก้านั่นเองเห็นไหมไม่กองอยู่ข้อแรกๆเท่านั้นเลยเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราทํามาแล้วเจอตีโกนทําไม่ได้เนี่ยข้ามไปข้อหลังๆก่อนก็ได้นะไม่งั้นเราเจอข้อยากๆปุ๊บตั้งแต่แรกๆเนี่ยอาจจะตกใจช็อกไปก่อนก็ได้เรามาดูข้อที่เก้ากันดีกว่าครับโจทย์ค่อนข้างสั้นเลยแต่ว่าจะง่ายเหมือนความยาวของโจทย์ไหมไม่รู้ลองมาดูกัน ค่าของ4ซาย40องศาลบแทน40องศาตรงกับข้อไหนเป็นไงก็เป็นโจทย์มาตรฐานคล้ายๆกับข้อแรกเลยถูกไหมครับข้อแรกนี่มาเป็นพายส่วน8อันนี้ก็จะเป็นมุมประหลาดคือ40องศาวิธีการเราก็ต้องใช้สูตรเพื่อจัดรูปแน่ๆถูกไหมครับจัดรูปให้40องศากลายเป็นมุมที่เราสามารถหาค่าได้ถูกไหมครับอ่าเริ่มแรกนะแน่นอนอย่างที่1เรามี4 s ซ n 4สี่สิบองศากับแทนสี่สิบองศา s ซ n กับแทนเนี่ยแทนก็คือซายส่วนคอสสุดไหม,มเราเปลี่ยนกันเลยเปลี่ยนให้อยู่ในรูปเดียวกันเท่ากับ4 sin ซ0สี่สิบองศาลบแทนก็คือ s ซ n ส่วนคอสเป็น s ซ n 4สี่สิบส่วนคอสสี่สิบองศาแบบนี้เข้าใไหมครับเปลี่ยนแทนเป็นซดส่วนคอสเ,เฉยๆนะ แล้วจับลบกันเลยลบกันก็ทำส่วนให้เท่ากันถูกไหมกลายเป็น4 i ซ40องศาคูณ cos 40องศาลบ sin 40องศาทั้งหมดนี้หารด้วย cos 40องศานะครับอ่ะลบกันที่นี้เห็นแล้วยังเริ่มเห็นแล้วยังตัวแรกที่โผล่มาก็คือ4 i ซ cos ใช้สูตร2เท่าได้ถูกไหมครับจัดรูปให้เป็น2 i ซค o s ก่อนนะขั้นแรกก็คือ สเดึง2อ,ออกอันหนึ่งข้างในก็เป็น2 sin40 c o s 40คสสิคกไหมครับลบไซบ s i n 40นี่อยู่นอกวงเล็บนะครับทั้งหมดส่วนด้วย c o s 40องศานี่ไงมาละ2 s i n ซ o s ก็คือ sin 2อเท่าถูกไหมครับก้อนนี้ก้อนนี้ในวงเล็บนี่จะกลายเป็นไซ n ์ส,สเท่าก็คือ s ซ n 80องศาแล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราได้อะไรครับเราได้ออกมาเป็นอย่างนี้ครับ 2 sin 80ลบกับ s i n 40หารด้วยคอส40อ่ะขั้นแรกครับขั้นแรกเราแยกแทนเป็นไซด์ส่วนคอสถูกไหมครับแล้วก็ใช้สูตรเป็นไซด์เท่านะครับทีนี้ขั้นถัดไปครับอ่ะครูปอมต่อฝั่งนี้นะขั้นถัดไปใช้สูตรอะไรดีมี80มี40ถ้าเราจับเข้าสูตรที่เป็น ฮับซัมกับฮับดิฟได้แม้80บวก40เป็น120ครึ่งหนึ่งคือ60หาค่าไซน์คอสได้ถูกไหมลบกันก็เหมือนกันเรามาดูนะเราต่อฝั่งนี้นะครับคูปปอมขอแยก80เนี่ยมันเป็น2ไซน์80แยกเป็น2ก้อนครับก็คือไซน์80บวกไซน์80เฉยๆนะแล้วก็ลบไซน์40อ่ะหารด้วย c o s 40องศา แบบนี้แยกเพื่ออะไรแยกเพื่อจับกลุ่มนี้ครับ sin 80ลบไซด40ใครจําสูตรได้บ้างสูตรที่เราจะใช้ก็คืออะไรนี่มันเป็น s ซ n a เอลบซดบี B, ถูกไหมครับ s ซ n a เอลบซดบีเท่ากับอะไรและใครจําได้2 cos h a l า sum A บวก B ส่วน2แล้วก็ s ซ n ์ฮาร์ปดิฟ A ลบ B ส่วน2 สูตรนี้ได้ใช้แน่ๆแผ่นหนึ่งทุกปีใช้ย้ำเลยนะใช้ทุกปีนะครับออกมาเป็นอะไรครับกลายเป็นเท่ากับไซ n ์80ข้างนอกนี้ไม่ได้ทําอะไรนะครับ2บวกด้วย2 COS A บวก B ก็คือ80ถูกไหมครับบวก40ครึ่งหนึ่งส่วน2นี่ half sum, แล้วก็ไซ n ์ half dip ก็จะเป็น80ลบ40ส่วนด้วย2อ,อ่า ข้างล่างเหมือนเดิมครับคอส40ยังมานะทีนี้สูตรนี้ช่วยอะไรเราเห็นไหม80บวก40ส่วน2อ,อันนี้ก็คือ60องศานี่เองเพราะฉะนั้นคอส60มีค่าเป็น1ส่วน2ถูกไหมแทนได้เลยนะไซ n ์80บวกด้วย2คูณ1ส่วน2แล้วก็อันนี้ก็เป็นไซด์เท่าไหร่80ลบ40ส่วน2ก็เป็น20องศาเห็นไหมข้างล่างหารด้วยคอ40องศา ตรงนี้ตัดไปกลายเป็น1เพราะฉะนั้นตอนนี้เราเหลือเป็นไซน์80บวกไซน์ยีแล้วก็ส่วนได้คอส40นั่นเองทำไงต่อดีครับขั้นถัดไปทำไงต่อดีใช้สูตรต่อนั่นเองสูตรอะไรอะ่ะก็สูตรคล้ายๆสูตรเดิมเลยตอนนี้เราเหลืออะไรเราเหลือไซน์ a บวกไซน์ถูกไหมเมื่อกี้เราใช้ไซน์เอลบไซน์บีแล้วนะคราวนี้ไซน์เอบวกไซน์บีสูตรเป็นไงล่ะ2องไซ ฮาร์ปซัมนั่นเองนี่สองไซน์ฮาร์ปซัมโคศฮาร์ปดิฟใช้สูตรกลุ่มเดียวกันหมดเลยเห็นไหมครับสองไซน์ฮาร์ปซัมโคศฮาร์ปดิฟนะแทนค่าเข้ามาครับตอนนี้ A ของเราคือ80 B ของเราคือ20แทนเข้ามาเลยปุ๊บเท่ากับ2 s i ไซน์ฮาร์ปซัมครับ80บวก20ส่วนสองฮาร์ปดิฟแสลบ่ส่วน2 ข้างล่างเป็นขอ40อย่างค้างอยู่อ่ะก็จะหลุดมาอีก1ตัวก็คือตัวนี้เห็นไหม80ลบ20คือ60ส่วน2ก็30องศาขอ30ก็แทนได้เลยถูกไหมครับเป็นรูท3ส่วน2นะก็จะกลายเป็น2ไซน์อันนี้เหลือ50นะครับแล้วก็มีคูณด้วยรูท3ส่วน2ข้างล่างเป็นขอ40 2อตัด2ไปก่อนได้ออกมาเป็นเท่ากับ รูทสามซหาสิบนะครับข้างล่างคอสสี่ครับอ่ะขั้นที่2เห็นไหมมาละเหลือแค่นี้แล้วนะขั้นที่3นี่ง่ายเลยมองออกไหมนี่ไง s ซห้สาสิบคอส 40, สี่บมุมรวมกันได้90เป๊ะก็คือโคฟังชันนั่นเองใช้โคฟังชันครับก็จะเป็นรนะูทสานะ s ซห้าสิบเปลี่ยนเป็นคอส40ได้เลยโคฟังชันนะครับหารด้วย คอส40จบครับตัดกันปุ๊บออกมาเป็นรู3ได้และเห็นไหมสรุปว่าค่าของก้อนนี้นะ4าซ40ลบแทน40เนะี่ยมีค่าเป็นรู3เองเห็นไหมครับขั้นที่1เราเริ่มจากเปลี่ยนแทนเป็นไซส่วนคอสปุ๊บลบการใช้สูตรไซ2เท่าสูตรไซ2เท่าเสร็จปุ๊บเอามาใช้สูตรนี่เลย,ย s ไซ A ลบไซ B เท่ากับ 2อ o s h สฮารปซัมซปปึ๊บขั้นที่3ใช้สูตรคล้ายๆกันกลุ่มเดียวกันเลยอย่าลืมจำให้แม่นเลยนะสูตรกลุ่มนี้เนี่ยยังไงก็ได้ใช้ใช้ทุกปีแน่ๆแล้วก็เปลี่ยนโคฟังชันเหลือรู้สามอ่าทีนี้ยังไม่จบครับได้รู้สามแล้วเป็นไงดูสิตรงกับข้อไหนโจทย์ทำให้เราเสียเวลาเล่นๆต้องมานั่งเช็คช้อยกันอีกล้อ่าช้อย A นะครับคอส4 0 5เป็นไงครับช้อย A. คอส405องศานะครับคิดออกมาก็จะเป็นอะไรล่ะกลายเป็นคอส360ถูกไหมบวกกับ45องศานี่ซึ่ง360ครบรอบพอดี1รอบวงกลมก็ตัดทิ้งได้เลยเท่ากับคอส45คอส45คือ1ส่วนรูทสช้อย A ไม่ใช่นะช้อย A ไม่ใช่ช้อย B ครับช้อย B ีทาย420องศา เหมือนกันครับวน1รอบตรงเช็คชอยนี่ไม่ค่อยยากแล้วก็เป็น360บวกกับอีก60เหมือนกัน1รอบตัดทิ้งเหลือไซยหกสิบาย, 60, ายก็เป็นรูทสาส่วนสยังไม่ถูกเพราะที่เราจะตอบคือรูทสถาถูกไหมครับต่อเลยนะชอยซีนะไซเอ่อข้อชอซีนี่เป็นเซกนะครับเศกหกสิบองศาเศกลบหกสองศาด้วย แน่นอนครับเศกคือส่วนกลับของคอสเพราะฉะนั้นติดลบเอาออกได้เลย<ๆ>กลายเป็นเศก60องศา c o s <Cost> 60 <S คือเท่าไรหร่1ส่วน2เพราะฉะนั้นเศก60ก็คือโอเข okay, ยไหมครับได้ละ4ก็ยังไม่ใช่คำตอบที่ต้องการใช้ดีล่ะใช้ดีเป็นแทนลบ120องศาถ้าเป็นแทนเราดึงลบออกข้างนอกถูกไหมครับเป็นลบแทน120ซึ่งมันก็คือ ลบแทน120ก็คือ180-60ลบ6กถูกไหมครับอันนี้หาค่ามุมธรรมดาเลยนะกลายเป็นลบของลบรูสามเปิบเท่ากับรูสานี่ไงคำตอบของเราอยู่ช้อยนี้ช้อยดีเช็คอีกช้อยนึงแล้วกันเลืออีกช้อยนึงเราอย่าเหลือไว้ e ครับ e คือคอดนะครับคอดลบ1 3อองศามันเดิมคอดก็ส่วนกลับของแทนถูกไหมครับกลายเป็นลบ 135คอร์ก็คือ180ลบ45อ่าก็คือลบ1กลายเป็นลบของลบ1เท่ากับ1ก็ไม่ใช่ไ,ไหมครับสรุปว่าคำตอบก็คือช้อยดีนี่เองเห็นไหมข้อนี้เนี่ยค่อนข้างเสียเวลาตรงที่ว่าจริงๆอุตสาหาคำตอบได้แล้วรู้3แต่ต้องมานั่งเช็คช้อยอีกเสียเวลาพอสมควรเลยตีโกนเนี่ยยากเลย เดี๋ยวเรามาดูอีกข้อหนึ่งครับสำหรับปีนี้เนี่ยมีตีโกน4ข้อดูว่าข้อสุดท้ายจะง่ายบ้างหรือเปล่าเขียนไหมครับสำหรับตีโกนข้อสุดท้ายของแผ่นหนึ่งชุดนี้นะครับเป็นข้อ38อ่าพาร์ทเติมคําตอบและน่าจะดีกว่าเติมถูกไหมครับอย่างที่บอกว่าช้อยเนยจะยากกว่าเติมคําตอบเสมอเลยลองมาดูกันครับข้อนี้กําหนดมาให้3อัน A B C A คือ a r คไซ n ์ ide, แล้วก็มีก้อนครืงไหนเยอะแยะเลย B เป็น a r คแทน C ก็เป็น a r คแทนเหมือนกัน ม theta, ุมเซตาเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ควอนแรกเข้าใจไหมแล้วก็มีสมการครับ a บวก b เท่ากับ24ถามว่า3ไซน์กำลัง4เซตาบวกคอสกำลัง4เซตาเป็นเท่าไหร่ลองมาดูกันครับเริ่มแรกเนี่ยถ้าเอาอาร์คไซน์มาบวกมาลบกันเนี่ยยุ่งยากแน่ๆถูกไหมครับอินเวอร์สเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูปอมจะเปลี่ยนให้เป็นมุมเป็นฟังก์ชันตรีโกณธรรมดาก่อนจาก a นะครับ a คืออาร์คไซน์ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าครูปอมเทคไซน์เข้าไปทั้งสองข้างอาร์คไซน์ก็จะหลุด กลายเป็น sin a เท่ากับ Arc s i ไซน์ลุดก็จะเป็น sin ์เซต้ส่วนรูตัวนี้1บวกไซน์กำลังสองเซนี่แค่เทคไซน์เฉยๆนะใส่ไซน์เข้าไป2ข้าง A กลายเป็น sin a A อ c า i n ซก็หลุดออกไซน์เจอ Arc s i ไซเช่นเดียวกันครับ B เหมือนกันเลยเทคแทนเข้าไปแทน B เท่ากับ Arc แทนก็หลุดถูกไหมกลายเป็น1ลบ sin เซและ C ก็ทำเหมือนกันครับแทน c เท่ากับหลุดออกนะเป็นรูทไซน์เซต้ลบไซน์กำลัง 2, สองเซเราได้ sin a ได้แทน b แล้วก็ได้แทน c มาแล้วทีนี้มาพิจารณาสมการตัวสำคัญของเราครับสมการข้อนี้นะครับ a บวก b เท่ากับ 2c เห็นไหมจะเห็นว่าเรามี sin a 1ตัว แต่ b กับ c มีแทนแทน b กับแทน c เพราะฉะนั้นมีแทน2ตัวเราเทคแทนกันดีกว่าครับคูปอมเท k แทนเข้าไป2ข้างเลยนะแทน a บวก b เท่ากับแทน2 c นี่ทำไมถึงทำแบบนี้เพราะว่าถ้าเรากระจายแทนผลบวกก็จะกลายเป็นแทน a บวกแทน b ถูกไหมครับแทน a บวกแทน b ส่วน1ลบแทน a แทน b นี่ ได้แบบนี้ออกมาส่วนสูตร2เท่าครับแทน2 c ก็จะเป็น2แทนถูกไหมครับส่วนด้วย1ลบแทนกําลัง2ออ่าแบบนี้เห็นไหมเรามีแทน b เรามีแทน c แสดงว่าไอพวกเนี้ยพวกแทน b พวกแทน c เนี้ยเดี๋ยวเราจับมาแทนค่าได้เลยเหลือแค่อันเดียวก็คือเจ้าแทน a ที่เราต้องหาถูกไหมครับหายังไงไม่ยากเลยมาดูกันเรามีอะไรนะเรามี sin a ถูกไหม a วาดรูปสามเหลี่ยมได้เลยปึ๊บวาดขึ้นมานะครับสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับปึ๊บสมมุติตรงนี้มุม A ออสาก็คือข้ามฉากข้ามฉากเห็นไหมครับมันเป็น s i ยเ A เป็นซายเซต้าส่วนด้วยรูทตัวนี้เพราะฉะนั้นข้ามก็คือฝั่งนี้นะข้ามคือซายเซต้าฉากก็คือรูทหนึลบอ่าหบวกครับ i ายกำลังสองเซต้าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นแทนแทนต้องใช้ข้ามชิดเพราะฉะนั้นข้างล่างนี้ครับ หาตัวนี้เลยนะวิธีการก็กําหนดให้เป็น x ไปกําหนดเป็น x ไปแล้วก็ใช้พีทากรัสได้เลยนี่ด้านตรงข้ามมุมฉากครับรูทหนึ่งบวกไซน์กำลังสองกำลังสองทั้งหมดเลยนะกำลังสองเกิดจากด้านประกอบครับ x กําลังสองบวกไซน์กำลังสองเซต้านี่ไงง่ายๆครับรูทหายครับ1บวกไซน์กำลังสองเซต้าเท่ากับ x กําลังสองบวกไซน์กำลังสองส แล้วนี่ x กำลังสองอาไม่ใช่ x s i n ์กำลังสองเซตัดกันเลยนะครับเห็นไหมครับเกิดอะไรขึ้นได้ x กำลังสองเท่ากัน1 x เดียวก็ต้องเป็น1ไม่เอาลบนะเพราะ x คือความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยมถูกไหมครับอา่าเราได้แบบนี้มาละได้แบบนี้มาละเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น1อา่าเราจึงได้ว่า tan A เป็นไง tan A เกิดจากข้ามชิดนี่ไงข้ามชิดข้ามก็คือไซน์เซ ชิดก็คือ1เพราะฉะนั้นแทน A มาสั้นๆเลยครับก็คือสายเซตาแค่นี้เองเราจับไปแทนในสมการที่แล้วครับเป็นไงครับแทน A คือสายเซตานะก็จะได้เป็น s ายเซตาบวกแทน B ก็คือ1ลบสายเซตานี่ใส่เข้ามาข้างล่างครับหารด้วย1ลบแทน A ก็คือ s ายเซตาแทน B ก็คือ1ลบสายเซตานี่ ทีนี้2แทน c ครับก็จะกลายเป็นเท่ากับ2แทน c ก็คือรูทไซน์เซตา้าลบไซน์กำลังสองเซข้างล่าง1ลบแทนกำลังสองก็คือรูทตัวเดิมนี่แหละแต่ว่ามีทั้งหมดกำลังสองอีกทีหนึงอ่ะมีอะไรหายบ้างนี่ไงไซน์เซต้ลบกันถูกไหมทีนี้เพื่อความง่ายครูปอมจะเปลี่ยนเจ้าไซน์เซต้เป็น a ก่อนแล้วกัน ถ้าใช้ a เดี๋ยวอาจจะซ้ำกันสมมุติเป็นตัวตัวอื่นเอาเป็นตัวตัว y ละกันนะเห็นไหมครับถ้าใช้เป็น a ใหญ่เดี๋ยวไปซ้ำกับมุมอีกครูปอมใช้ s i น์เซต้เป็นตัว y จะได้สมการก็คือ1ส่วน1ลบ y คูณในวงเล็บ1ลบ y เท่ากับ2รูท y ลบ y กํลังสข้างล่างรูทหายกลายเป็น 1- ลบในวงเล็บนะอย่าลืมวงเล็บด้วย y ลบ y กำลังส ที่เหลือจะแก้สมการนี้แหละมาดูกันครับข้างล่างครับ1ส่วน 1- ลบกระจาย y เข้าไปครับกลายเป็น y บวก y กลังสอขวามือ2อรู y ลบ y กลัสงสหารด้วย 1- ลบ y บวก y กํลังสองีกเห็นไหมมีข้อสังเกตก็คือว่าด้านล่างเหมือนกันแสดงว,ว่ามันควรจะตัดกันได้แต่ก่อนอื่นครับเตือนก่อนนะ ถ้าเราจะตัดได้เนี่ยต้องมั่นใจว่าตัวส่วนไม่เป็นศูนย์ไม่งั้นผิดเลยงั้นเป็นไงเอามาเช็คกันก่อนดีกว่าเช็คกันก่อนว่าเจ้า y ของเราเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างถูกไหมครับ1ลบ y บวก y กําลังสองถ้าครูป,ปอมจัดในรูปของกําลังสองสมบูรณ์นะครับก็เป็นหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังถูกไหมแล้วก็บวกหลังกําลังสองแบบนี้ เป็นบวก1นส่วนสแล้วเราก็มีบวก1อีกอันหนึ่งที่ค้างอยู่จากตรงนี้ถูกไหมครับทีนี้บวกเข้าก็ต้องลบออกก็คือลบด้วย1นส่วนสกำลังสองนี่แหละเป็นไงข้างหน้ารวบได้แล้วเป็น y ลบหส่วนสทั้งหมดกำลังสองบวกด้วยข้างหลังเป็น1นลบหส่วนสก็คือเศษสส่วนสเห็นไหมครับเกิดอะไรขึ้นน่ะแสดงว่าแสดงว่าก้อนนี้ทั้งก้อนก้อนนี้นะมากกว่าเท่ากับ0ูนย์ บวก3ส่วนสเข้าไปอีกมันไม่มีทางเป็นศูนย์แน่ๆพอไม่มีทางเป็นศูนย์แน่ๆคูป,ปอมก็จัดการตัดชึบทั้ง2ตัวเลยหรือไม่จริงๆมันเหมือนจะตัดได้แต่ว่าเราต้องเช็คให้แน่นอนก่อนให้มั่นใจก่อนซึ่งพอมาเช็คปุ๊บจะเห็นว่าตัวส่วนไม่เป็นศูนยแน,แน่ไม่เป็นศูนย์แน่ก็จัดการตัดเลยพอตัดก็จะเหลือสมการง่ายๆคือ1เท่ากับ2รูทลบวาย,ลวายกลังสองนี่ แกง่ายๆและยกกำลังสองได้เลยถูกไหมครับ1เท่ากับ4คูณด้วย y ลบ y กํกำลังสองเป็นไงที่เหลือแกสมการครับก็จะเป็น1เท่ากับ 4y ลบ 4y กํากำลังสองจับมาข้างเดียวกันเลย 4y กํากำลังสองลบ 4y บวก1เท่ากับ0ก็จะอยู่ในรูปของกำลังสองสมบูรณ์อีกแล้วถูกไหมครับเห็นไหมกลายเป็น 2y ลบ1ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ0 แน่นอนครับได้มา y เท่ากับ1ส่วน2 y ก็คือสายเซต้านั่นเองที่เรากำหนดไว้ตอนแรกเห็นไหมครับทีนี้ได้สายเซต้ามาแล้วถัดไปโจทย์ต้องการอะไรโจทย์ต้องการคอสด้วยโจทย์ต้องการคอสด้วยก็ไม่ยากแล้วถูกไหมขั้นนี้ sin เป็น1ส่วน2นะใครใช้วิธีไหนแล้วแต่ถนัดเลยอันนี้ครูปอมจะใช้วิธีการก็คือใช้เอกลักษณ์ครับไซกำลังสองบวกคอสกำลังสองได้1นี่ s i n เซต้าก็กลายเป็น1ส่วน4ี่นี่คสกำลังสครับเท่ากับ1ได้ว่าคอสกำลังสเท่ากับ1ลบ1ส่วน4ก็คือเศษ3ส่วน4แต่ว่าครูปอมไม่ต้องไม่ต้องไปถอนรูทก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องยกกำลังให้เป็นกำลัง4อีกถูกไหมครับมาดูคำถามครับเช็คกันครับคำถามก็คือ3 s i ไซน์กำลัง4บวกคอสกำลัง4เป็นเท่าไหร่ สามไซด์กำลัง4บวกคอสกำลัง4เราแทนค่าได้เลยก็จะเป็น3ไซด์เมื่อกี้ของเราไปไงได้1ส่วน2นะก็เป็น1ส่วน2องกำลัง4บวกคอสกำลังสองเราเป็น3ส่วน4เพราะฉะนั้นถ้ากำลัง4ก็ยกกำลังสองอีกรอบหนึ่งคิดเลขครับกลายเป็น3คูณ1ส่วน16บวกด้วย9ส่วน16จบและก็กลายเป็น12ส่วน16ถูกไหมครับก็คือเศษ3ส่วน4 แน่นอนครับข้อเติมคำตอบก็เป็นทศนิยมนะครับ0.75นั่นเองนี่ก็คือคำตอบของข้อนี้ไม่ต้องเช็คชอยและดีด้วยเห็นไหมครับสรุปนะครับข้อนี้เราทำอะไรบ้างขั้นแรกนะครับเริ่มจากเจ้า arc พวกนี้คูณปอมเทคฟังก์ชันตรีโกณเข้าไปเพื่อให้ a r รมันหลุดก่อนไม่งั้นเราจะแก้สมการยากพอ arc หลุดปุ๊บ a บวก b เท่ากับ 2c ก็เท็กแทนเข้าไป2ข้างเลย <c oughs> เนื่องจากเรามีแทน2ตัวและจริงๆเราจะใส่ไซหรือคอสก็ได้แต่ว่าแทนเนี่ง่ายสุดละแล้ว,ลวไซ a เราก็จับมาหาแทน a เพื่อเอาไปแทนในสมการที่แล้วถูกไหมครับพอแทนปุ๊บที่เหลือแก้สมการและอันนี้คปปรูปอมใช้วิธีกําหนดตัวแปรเพื่อให้มันดูง่ายขึ้นนะครับแก้มาเรื่อยๆือยอย่าลืมก่อนที่จะตัดตัวส่วนก็ต้องไปเช็คก,ก่อนว่ามันไม่เป็นศูนย์แน่ตัดปุ๊บยกกําลังสองเห็นไหม ได้แล้วแก้มาเรื่อยๆปุ๊บได้ y เป็น1ส่วน2 y ก็คือสายเซตาของเรานั่นเองที่เหลือครับหา cos ก็ใช้เอกลักษณ์ก็ได้ใครวาดสามเหลี่ยมแล้วใช้พีทาโกรัสก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยแล้วสุดท้ายเอามาหาค่าครับ s i น์กำลัง4คูณ3แล้วก็บวก cos กำลัง4คิดเลขออกมาปุ๊บได้คำตอบก็คือ3ส่วน4หรือว่า 0. 7 5นั่นเอง ก็จะเห็นว่าปีนี้เนี่ยตีโกนค่อนข้างจะยากเลยถูกไหมครับแม้กระทั่งข้อที่เป็นเติมคําตอบก็ยังยากเลยค่อนข้างจะเสียเวลาเพราะฉะนั้นเทคนิคก็คือว่าถ้าเราเจอแล้วคิดว่าใช้เวลาแน่ๆข้ามไปก่อนไปเก็บข้ออื่นก่อนดีกว่าไม่ว่าจะข้อสอบไหนอย่างที่บอกตีโกนคือบทที่เรียกว่าโหดเป็นอันดับต้นๆของคณิตศาสตร์เลย ทคดีๆพวกนี้คอยติดตามได้ทาง YouTube ของ Open d ดูเรียนะครับกด Subscribe เอาไว้เลยใครอยากลงเรียนคอร์สเกี่ยวกับแพท1หนก็เรามีแพทนหนึ่งแฮกนะครับไปดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ของ Open d ดูเรียนได้นะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปบทถัดไปสลับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ